ครับย่างมีโอกาสได้ช่วยคนแล้วรู้สึกไงบ้างพี่ก็วันนี้เราได้รับแจ้งนะคะตอนประมาณ2โมงครึ่งว่าให้ไปรับเด็กผู้ชายอายุ5เดือนนะคะอาการเจ็บโดนบอกว่าเด็กไข้สูงแล้วก็ชักไม่หยุดนะคะที่สุขศาลาพระราชทานบ้านในคลองขุนเพิ่งผ่านตรวจตาก็เด็กก็ไปถึงเด็กก็ชักเกร็งตลอดเวลานะคะก็ทางทีมแพทย์เราก็ได้ให้ยากันชักแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจอะค่ะแล้วอุปสรรคไม่ได้เป็นไงบ้างครับคุณหมอบอกเจอควันเนาะที่เราไปกันครับมีเรื่องหมอกควันครับกับปัญหาเรื่องของลมแรงครับขากลับต้องขับไปดิ่งเพราะว่าเด็กใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ครับช่วงหมอกควันเยอะๆนี่หมอกลัวไหมตื่นเต้นดีครับแต่สู้นะสู้ครับ